ผมจะถือว่าอาจารย์ลำเอียงถ้าอาจารย์แนะนำแต่นิสิตนักศึกษาปัญญาชนกับรัฐบาลแต่ไม่ยอมแนะนำทหารและกองทัพคุณจะให้ผมบังอาจแนะนำกองทัพเลยแล้วอ้าวเขาบอกอำนาจมากเขาบอกว่าเขาเป็นกองทัพของประชาชนไงฮะอาจารย์ก็เป็นประชาชนนี่อ่าโอเคอาจจะถือว่าอายุมากกว่าในคนที่รับราชการอยู่ในกองทัพก็ได้นะครับ ครับ ก็อยากจะแนะนำสักนิดครับผมคิดว่าผมฟันธงเลยนะพูดตรงไปตรงมาเลยนะผมคิดว่ากองทัพต้องตัด3ปออกไปให้ชัดเจนป.1 ป.2 ป.3 อย่างเงี้ยนะฮะคือประยุทธ์ประวิตรแล้วก็ป๊อกป๊อกก็คืออนุพงษ์เผ่าจินดาแม้จะเคยเป็นผบ.ทบ.ทั้ง3ท่านเลยครับแต่บัดนี้เขาทำงานการเมืองเขาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขาเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วแต่เขาเป็นผู้มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่บ้านหลวงได้ครับก็นั่นแหละที่ผมกำลังจะคุณจับได้เลย นั่นคือประเด็นที่ผมเป็นครับพอยังผูกพันยังมีเยื่อใยเขามาจากกองทัพเขาเคยเป็นผบ.ทบ.บ้านหลวงก็ยังให้เขาอยู่ในกองทัพมันก็บอกว่าทหารไม่ได้คิดว่าตัวเองคือทหารอาชีพครับและเขาเกษียณไปตั้งแต่ปีมะโว้แล้วพลเอกประวิตรเขาเกษียณไปตั้งนานแล้วพลเอกอนุพงศ์เขาเกษียณไปตั้งหลายปีแล้วก็คือพลเอกประยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นผมว่าจะต้องชัดเจนว่าบัดนี้เขาเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐครับแม้ที่เปิดตัวมากหน่อยก็คือพลเอกประวิตรที่ไปเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคใช่ครับเข้าใจว่าคงจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วใช่ไหมครับสมัครแล้วครับแล้วก็มีที่ทำงานอยู่ที่ที่ทำการพรรคเรียบร้อยแล้วแต่พลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์คงจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคครับหรือแอบไปเป็นสมาชิกพรรคโดยเงียบๆแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าดูตามพื้นที่ข่าวยังไม่ได้ไปสมัครแต่ถ้าแอบไม่ทราบครับแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคแล้วเข้าไปมีอิทธิพลเหนือพรรคครับเขาก็กลัวว่าจะมีปัญหาในข้อกฎหมายกับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ที่พรรคพวกตัวเองเป็นคนร่างครับเพราะฉะนั้นในฐานะกองทัพไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในกองทัพผมคิดว่าต้องมองว่าเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งไม่ใช่ข้าราชการทหารครับไม่ใช่ทัพบกไม่ใช่กองทัพทั้ง3ไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ใช่กำลังพลในปัจจุบันใช่ครับและเขาเป็นนักการเมืองใช่ไหมครับเป็นแล้วครับเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องแยกบทบาทของผู้ที่ไปทำงานเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลกับเราเองเป็นกองทัพซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลก็จริงแต่เราเป็นทหารอาชีพครับเราไม่ใช่ทหารที่มองว่าเขาเป็นรุ่นพี่ที่มองว่าเขาเป็นบุรพาพยัคฆ์ที่มองว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่ครับแล้วจะต้องเกี่ยวข้องเป็นพี่เป็นน้องดูแลกันไปดูแลกันมานี่เป็นกองทัพเป็นหน่วยราชการของประเทศไม่ใช่สมาคมศิษย์เก่าถูกต้องครับและต้องเป็นมืออาชีพเป็นทหารอาชีพครับหน้าที่คืออะไรครับป้องกันอลีราชศัตรูภายนอกครับไม่งั้นจริงเงินเดือนประชาชนไปทำไมและขณะเดียวกันมีกิจการบางอย่างในประเทศเพื่อความเรียบร้อยแต่ไม่ใช่เอไออะไรก็ออกมาทำงานที่ไปพันกับการเมืองหรือไปพันกับความเรียบร้อยที่เป็นหน้าที่ของตำรวจเก่าครับผมคิดว่าอันนี้อยากจะเตือนนะครับทำไมผมจึงต้องเตือนทำไมครับเพราะคุณให้ผมดู14ตุลานึกถึง14ตุลาถามว่าใน14ตุลามีเรื่องกองทัพเข้ามาเกี่ยวข้องไหมโดยตรงเลยครับ ทำให้ผมนั่งคิดต่อไปว่า6ตุลามีกองทัพมาเกี่ยวข้องไหมพฤษภาธมินมีกองทัพมาเกี่ยวข้องไหมคือบาดแผลทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองของบ้านเรานี่มีกองทัพมาเกี่ยวข้องทุกเหตุการณ์เลยนะครับ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ากองทัพเข้าใจตรงนี้มีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองความปลอดภัยถ้าคนในประเทศต้องกับทุกฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลกองทัพก็ให้ความปลอดภัยได้ขณะเดียวกันนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนที่เขาจะแสดงออกตามรัฐธรรมนูญกองทัพก็ควรจะให้ความปลอดภัยได้กับเขาแต่วิธีการจะทำยังไงก็ว่ากันไปครับและขณะเดียวกันต้องดูบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศกองทัพต้องระมัดระวังกองทัพไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วมองแต่ภายในประเทศว่าฉันมีปืนฉันมีอำนาจฉันมีกำลังคนฉันมีทรัพยากรเยอะแยะแต่ต้องคำนึงด้วยว่าในขณะที่ทำงานไปเนี่ยเราคือส่วนหนึ่งของประชาคมโลกกองทัพก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไหมครับในบทบาทของเราต่อการเมืองต้องระมัดระวังให้มากเลยล่ะครับนั่นแหละครับผมเลยอยากจะเชิญชวนกองทัพที่ผมคุณบอกให้ผมช่วยให้คำแนะนำครับลองไปดูว่าผมเคยดำเนินรายการทหารกับการเมืองไทยซึ่งมีบุคคลที่น่าสนใจอยู่ 3-4 คนมีทั้งคนต่างประเทศด้วยว่าเขามองกองทัพว่าอย่างไรคือคุณท็อดทองดีมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีคุณฮาร์ทสุทธิพงษ์และมีคุณสันสนีนาคพงษ์คุณจิตรกรอยากจะดูไหมครับว่าเขาพูดถึงเรื่องกองทัพว่าต้องทำหน้าที่ตัวเองหรือไปพันกับการเมืองอย่างไรคืออยากดูมากเลยเพราะส่วนผสมมันแปลกๆดีทำไมถึงแปลกมันมาจากหลากหลายวงการและดูบางคนนี่น่าจะอยู่พื้นที่นอกวงการเมืองนะฮะก็เขาก็เป็นคนเป็นประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเขาอยากหลวงก็อยากจะเห็นว่าเขาคิดว่าเรื่องกองทัพนั้นอ่ะกับการเมืองไทยเนี่ยมันควรจะแยกหรือเปล่ามันจะเหมือนกับที่ผมบอกคุณไหมว่า3ปอปัจจุบันนี้เขาเป็นนักการเมืองแล้วอดีตเป็นผบ.ทบ.ก็ตามแต่ไม่ใช่หมายความว่าต้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นมันพันกันไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเราไปดูกันครับครับคนรุ่นใหม่มองบทบาททหารอย่างไรครับกับการเมืองไม่มีใครชวนมายุ่งครับขอโทษแค่นั้นเพราะไม่ควรจะเข้ามายุ่งการเมืองครับไม่เกี่ยวสักนิดเดียวเกี่ยวยังไงเกี่ยวยังไงประชาชนเสียเงินภาษีให้เขาทำงานคนไทยอยากให้คนไทยคนทั่วโลกเข้าใจสิทธิของตัวเองว่าเขาต่ำกว่าเราเขาคือลูกจ้างแค่นั้นให้เงินเดือนกับคุณทำงานไม่ถึงที่ก็ไล่ออกผมไม่คิดว่ามันเป็นปัญหานะฮะคือนี่คือทุกอย่างมันคงจะไม่ได้นะฮะชัดเจนอย่างที่คุณทอดพูดนะครับในสิ่งที่ว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นนะฮะลูกจ้างของประชาชนเขาเป็นองค์กรแบบที่เรียกว่า autonomous นะฮะหลายๆคนไม่กล้าที่จะไป autonomous นี่แปลว่าอะไรนะครับภาษาไทยที่ไม่กล้าที่ไปเป็นหนึ่งเดียวนะฮะคนอื่นไม่กล้าแตะอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็นะฮะเป็นสิ่งที่ผมหวังตรงก็อึดอัดที่จะวิจารณ์ครับครับถ้างั้นคุณสันสนีมองบทบาทนี้บทบาทสตรีด้วยนะฮะอยากจะมองที่ว่าบทบาทของทหารกับการเมืองไทยเนี่ยควรจะเป็นไงครับก็ควรจะเกื้อหนุนกันนะคะในลักษณะที่ทหารเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะมาช่วยบริหารงานบ้านเมืองให้เป็นไปได้ด้วยดีใครทำหน้าที่อะไรก็รับผิดชอบหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดหน้าที่ของทหารก็คือปกป้องประเทศชาติทหารก็ต้องดูแลตรงนั้นให้ดีที่สุดมองอย่างนี้ค่ะแต่ความสัมพันธ์ในการเมืองของอำนาจภายในนี่นะครับคือสำหรับตอนนี้ถ้าสมมติมองแบบสามัญชนทั่วไปที่มองนะคะก็มีความรู้สึกว่าทหารเขาก็วางตัวค่อนข้างดีนะคะในตอนหลังนี่นะครับต้องถามคุณอภิสิทธิ์เขาอยู่ในรัฐบาลคุณชาติหมดแล้วขอสนับสนุนคุณสันสนีตรงนี้นะครับผมคิดว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทหารพยายามปรับบทบาทเข้าสู่ความเป็นทหารอาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้สนองนโยบายรัฐบาลหลายเรื่องครับเรื่องที่เราไปขอให้เขาเวลาซื้ออาวุธเนี่ยต้องเจรจาแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรเนี่ยตอนแรกก็อาจจะไม่สบายใจไม่พอใจแต่พอมีทิศทางการเมืองที่ชัดเจนเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองในแง่ดีแต่ผมกลับมีข้อคิดอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์เดือนพฤษภาเนี่ยได้ทำให้ทหารได้ตระหนักถึงบทบาทที่เขาควรจะแสดงในระบอบประชาธิปไตย
ครับเขาก็มีหน้าที่ในการทำงานมีภารกิจเฉพาะของเขาและเขาก็อาจจะสามารถมาส่งเสริมประชาธิปไตยได้เพราะเขาก็มีกลไกหลายอย่างแต่ในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มองว่านักการเมืองหรือพรรคการเมืองกำลังต่อสู้กับทหารครับผมพูดว่านักการเมืองกับพรรคการเมืองกำลังต่อสู้กับตัวเองเพราะเมื่อประชาชนพูดชัดเจนว่าให้การเมืองเป็นเรื่องของพรรคการเมืองและระบอบประชาธิปไตยแล้วนักการเมืองพรรคการเมืองมีภาระต้องพิสูจน์ว่าตัวเองทำได้อันนี้ต่างหากคือวิกฤตที่มันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งส่งผลมาถึงความหวังและความสิ้นหวังผมไม่ได้มองบทบาทของทหารตรงนี้แต่ทันทีที่ประเด็นนี้เกิดขึ้นก็เกิดคำถามเกิดเงาขึ้นมาว่าถ้านักการเมืองไม่พิสูจน์ตัวเองล่ะ อะไรจะเกิดขึ้นใครจะเข้ามาอันนี้เป็นข้อคิดแล้วก็ผมคิดว่าส่งผลกระทบต่อความหวังและความสิ้นหวังของการเมืองไทยครับวิธีคิดของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเหมือนกับตอนก่อนที่จะมีการยึดอำนาจปี2557ที่พยายามบอกในวงประชุมนักการเมืองว่าถ้าพวกเราไม่อยากสูญเสียประชาธิปไตยไปพวกเรานี่แหละเป็นคนที่ต้องตัดสินใจรักษามันไว้ไม่อย่างนั้นทหารต้องเข้ามาจัดการแน่เหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันครับครับก็เพราะว่าคุณลองคิดดูว่าทหารเนี่ยเคยครองอำนาจมายาวนานในบ้านเมืองครับและทหารจำเป็นต้องค่อยๆถอยไปในทางการเมืองที่จะให้พลเมืองที่ให้ประชาชนเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนแต่จะเป็นผู้ดูแลประเทศไปตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเขาต้องไปทำหน้าที่อาชีพของเขาเป็นทหารอาชีพครับแต่เพราะความเคยชินที่เคยมีอำนาจที่มาจากกองทัพมาจากกำลังคนที่เยอะมาจากปืนมาจากเครื่องมือเครื่องใช้มันก็เลยถ้าคุณไม่เรียบร้อยผมก็ยึดคุณไม่เรียบร้อยผมก็ยึดผมก็อ้างเหตุไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยส.ส.และประชาชนก็ต้องรู้ว่าบ้านเมืองเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ถ้าบ้านคุณเนี่ยไม่เรียบร้อยโจรมันก็เข้าปล้นนะครับคุณก็ต้องทำบ้านหรือบ้านเมืองของคุณบ้านของคุณให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับตามหน้าที่ของคุณด้วยครับเอาล่ะอันนั้นก็เป็นแง่คิดที่น่าสนใจว่าพอคุณฟังท็อดทองดีท็อดทองดีบอกว่าไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องมาเกี่ยวกันทหาร ไม่ต้องมาเกี่ยวกันกับการเมืองครับทหารก็คือทหารอาชีพอันนั้นเอาแบบชัดไปเลยครับคราวนี้ในกองทัพเองเนี่ยวันก่อนผมได้เคยเปิดคลิปให้คุณดู14ตุลาใช่ครับและใน14ตุลาก็พูดกันถึงว่าแม้กระทั่งในกองทัพเองก็มีมือที่3ใช่ครับอาจารย์พยายามถามว่าบอกได้ไหมว่าเป็นใครก็ไม่มีใครบอกเลยไม่มีพลเอกณรงค์ก็ไม่พูด คุณอาคมมกรานนท์ก็บอกว่าขอให้ตายไปกับตัวและคุณสุวิทย์ยอดมณีดร.สุวิทย์ยอดมณีครับก็พยายามจะถามเหตุการณ์บางอย่างผมก็เลยไปค้นมองต่างมุมในกระทู้อื่นๆและหยิบมาร้อยเรียงคุณจะเห็นล่องรอยว่าโอ้ไอ้มือที่3ที่เข้ามาเมื่ออย่าลืมนะกองทัพกำลังมีอำนาจลับอยู่ครับแต่มือที่3ก็คือคนในกองทัพเองที่จะจัดการกันเองตกลงอันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากที่นิสิตนักศึกษาปัญญาชนและประชาชนทั่วไปต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยครับไม่ใช่ว่ากองทัพจะมียูนิตี้ 100% ไม่ได้เป็นเอกภาพแต่ก็ ไม่ได้เป็นเอกภาพ 100% ครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อเขาได้อำนาจมันก็มีการทิ้งอำนาจในบรรดาคนที่มีอำนาจด้วยกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ดีปัญญาชนก็ดีส.ส.ก็ดีพึงรู้ไว้ว่าหมากครูทางการเมืองเนี่ยเขาจะเล่นอะไรเราจะเล่นอะไรครับคุณอยากจะไปดูไหมว่าพอผมไปสำรวจตรวจสอบร้อยเรียงกันใหม่ทั้งหมดแล้วเนี่ยลองเอาภาพมาต่อจิ๊กซอให้คุณดูแล้วเห็นอะไรปะต้องดูถือว่าเป็นการเรียนรู้จากอดีตเพื่อที่จะป้องกันปัจจุบันและอนาคตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันครับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับในวันที่14ตุลาคม16มันเริ่มต้นมาด้วยความที่ต้องการ
ความเป็นอิสรภาพเสรีภาพต่างๆของบรรดานักวิชาการและนักศึกษาซึ่งก็เป็นเจตนาที่ดีแต่ว่าวิธีการดำเนินงานนั้นในฐานะที่ในระหว่างนั้นผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องรักษาความสงบให้ได้มันก็มีหน้าที่กันคนละอย่างทางด้านนักศึกษาและนักวิชาการต่างๆก็มีหน้าที่อยากจะให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยวิธีการใดๆก็ตามในเมื่อเรียกร้องกันอย่างสงบเรียบร้อยมันไม่ได้เขาก็ก่อวอดขึ้นมาก่อม็อบขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้ประชาธิปไตยผมในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้รักษาความสงบให้ได้ผมก็ต้องหาวิธีการต่างๆทุกวิธีทางที่จะทำให้ทุกอย่างสงบลงให้ได้แต่ว่าความจริงแล้วผมไม่ได้ดำเนินการอะไรรุนแรงผมพยายามติดต่อกับทางด้านนักศึกษานี่โดยตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะเอิญในระหว่างนั้นผมก็คิดแต่ว่าจะทำให้สงบที่บอกไม่ประสบความสำเร็จนี้เพราะว่าสื่อสารกันไม่ดีหรือว่าใครเบี้ยวหรือว่ายังไงครับไม่ใช่สื่อสารไม่ดีนี่ผมก็เลยจะพูดถึงเพื่อมาระยะหลังเนี่ยผมมาทราบว่ามันมีผู้ฉวยโอกาสทำให้ทั้งคุณอาจารย์เสกสรรและผมกลายเป็นตัวเชิดของเขาไปเป็นตัวละครแสดงให้เขาแล้วเขามาช่วยโอกาสเอาไปคือว่าในระหว่างนั้นก็มีกลุ่มทหารเรานี่แหละก็อยากจะมีอำนาจขึ้นมาอยากจะเอาอำนาจเก่าคืออำนาจของคุณพ่อของพ่อตาผมเองออกไปแล้วกลุ่มใหม่จะเข้ามาก็ได้จังหวะที่นักศึกษากับนักวิชาการขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยพอดีเขาก็ช่วยจังหวะนั้นน่ะเข้ามาสวมรอยโดยที่ทั้งฝ่ายเราเองฝ่ายเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ระแวงเพราะว่าเป็นบุคคลชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นที่เชื่อถือกันมานานก็ระดับผู้ใหญ่ระดับผู้ใหญ่มากพอบอกได้ไหมครับว่าใครอย่าให้ผมระบุชื่อเลยเพราะว่าเวลานี้ท่านก็ตายไปแล้วนะอาจจะไปขุดผีขึ้นมาพูดเป็นใช่ที่แต่ผมว่าเป็นระดับผู้ใหญ่ตกลงทฤษฎีมือที่3ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ในขณะนั้นเราก็กลายเป็นเครื่องมือไปแต่ว่ามีตัวตนแน่นอนครับนะมีตัวตนแน่นอนไม่ใช่ว่าอ้างเป็นบุคคลที่3บุคคลที่3ครับมีดูคนแน่นอนไม่ต่ำกว่า5คนช่วยโอกาสครับแล้วทั้งผมและอาจารย์เสกสรรก็เลยไปกลายเป็นเครื่องมือให้เขาครับแล้วกระทู้ก็ถามด้วยครับว่าเหตุการณ์14ตุลามีผลต่อพัฒนาทางการเมืองสังคมในแง่บวกหรือลบครับผมว่าเป็นไปในทางบวกนะครับถ้าตามความรู้สึกของผมเพราะว่าหลังจาก16ตุลานักศึกษาก็ได้ชัยชนะได้ประชาธิปไตยมามีการเลือกตั้งมาคุณรงหมายความว่าถ้าไม่มี14ตุลาเร็วกว่านี้อีกเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันอาจจะช้ามันอาจจะช้ามันจะเกิดแน่ประชาธิปไตยมันเกิดแต่อาจจะช้าซึ่งกลุ่มนักศึกษาที่ออกมานี่ทำให้มันเร็วขึ้นทำให้เร็วขึ้นแต่ว่ามันน่าเสียดายมาสะดุดซะหน่อยตอนปี19ไปสะดุดซะอีกแต่หลังจากปี19ไปตั้งแต่ปี22ขึ้นมาก็พัฒนาขึ้นมาเลยประชาธิปไตยพัฒนาขึ้นมาเลยซึ่งผมก็ชอบใจเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ทอดใจเต็มที่นะเพราะว่าประชาธิปไตยเรามีอยู่ขนาดนี้ผมขอพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วเนี่ยผู้ที่จะเข้ามาทำงานด้านการเมืองเนี่ยน่าจะได้ผู้ที่มีอุดมการณ์แท้ถึงแม้ว่าฐานะทางเศรษฐกิจจะไม่ดีก็มีโอกาสที่จะเข้ามานั่งในสภาได้แต่เวลานี้มันไม่ใช่อย่างนั้นการเมืองของเมืองไทยขณะนี้เท่าที่ผมมองอยู่ใครจะว่าไปทางอื่นกับผมก็ยังไม่ทราบนะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นประชาธิปไตยของนายทุนซะมากกว่าครับคุณรองครับถ้างั้นถามคำถามเดียวกันกับอาจารย์เสกสรรครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้และรู้อย่างนี้ถึงวันนี้จะปฏิบัติตัวเหมือนเก่าหรือเปล่าครับในฐานะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับที่ได้รับมอบหมายถ้าหากว่าผมได้รับคำสั่งมาแล้วไม่ทำผมก็ขัดคำสั่งมันก็มีอันตรายกับตัวผมแต่ว่าวิธีการมันก็อาจจะแตกต่างกันไปกว่าคราวที่เป็นมาครับแล้วถ้ารู้ความจริงว่ามันมีมือที่3อย่างที่ว่าเนี่ยแล้วยังจะทำเหมือนเก่าแบบนั้นหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ครับถ้าหากว่าเรารู้ตอนนั้นว่ามีมือที่3เข้ามาสอดแทรกผมก็อาจจะแทนที่จะมาพยายามเจรจากับทางด้านนักศึกษาผมอาจจะเอาตัวผ
ผู้ที่เข้ามาสอดแทรกเนี่ยไปเก็บไว้ชั่วคราวครับครับจะได้ไม่มีเรื่องผมอยากจะขอกลับไปที่เหตุการณ์ตอนช่วงนั้นเพราะว่าผมเองยังไม่มีความกระจ่างนะครับคือเมื่อเช้ามืดวันที่14ตุลาได้เกิดอะไรขึ้นที่หน้าพระราชวังสวนจิตรลดานะครับเคยถามท่านจอมพลถนอมกิตติกจรว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับท่านก็ตอบตามรายงานที่ท่านได้รับอีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะขณะนั้นเองเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากคืนวันที่13เนี่ยมีการตกลงกับตัวแทนนิสิตนักศึกษาจนเป็นมีการเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีรัฐธรรมนูญภายในเวลาระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ผมจำไม่ได้เท่าไหร่แน่นะครับแล้วก็เข้าใจว่าเหตุการณ์สงบลงแล้วมีการแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับทุกฝ่ายท่านจอมพลถนอมเองท่านก็ได้เดินทางกลับบ้านเช่นเดียวกันเพราะอยู่ที่กองอำนวยการมาตลอดเวลาระยะเวลานั้นนะครับเป็นเวลาหลายวันทีเดียวขณะเกิดเหตุการณ์ที่หน้าพระราชวังสวนจิตรลดาจึงท่านอยู่ที่บ้านยังหลับอยู่เมื่อทราบข่าวตอนใกล้สว่างวันที่14ก็ตกใจมากครับผมอยากจะถามว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบว่าจะมีท่านผู้ใดให้ความกระจ่างได้ไหมครับอันนี้แหละครับอย่างที่คุณอาคมพูดบอกมือที่สามเพราะว่าทางฝ่ายเราเนี่ยผมรับรองได้ว่าเราไม่ได้ใช้อาวุธเลยไม่ได้ใช้อาวุธเลยแต่ว่าผู้ที่มายิงกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่บ้านฟ้าพูดภาษาไทยไม่ได้เลยครับพูดภาษาแมวครับใช้เครื่องยิงระเบิดยิงมาจากหลังคาร้านอาหารสีไทยเดิมยิงมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเครื่องมาอยู่ที่บนหลังคากรมสรรพากรก็บินมาจากน้ำพองขึ้นไปยิงลงมาทหารของผมทหารร้อยสิบเอ็ดอยู่แถวนั้นก็โดนยิงตายไปหลายคนแล้วที่เขาบอกว่าแล้วก็มีการจับมาได้เยอะครับพันตำรวจโทอนุชาทัพสุวรรณเดี๋ยวนี้เป็นคนตำรวจตีอยู่โรงพักทางสงครามจับมาได้10คนเอาไปส่งที่กองพลที่หนึ่งแล้วก็หายตัวไปคือมีการปล่อยกันไปตรงเชื่อจริงๆนะครับว่ามือที่3นี่แน่นอนครับแล้วก็ไอ้ที่ว่าผมเอาคอปเตอร์ขึ้นไปยิงมาที่มหาวิทยาลัยครับผมขอเรียนให้ทราบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่ขึ้นไปเป็นของผมเองผมเป็นนักบินเองขับเองที่ผมขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าในวันที่12ตุลาคมทางฝ่ายผู้รักษาความสงบคือฝ่ายรัฐบาลมีการประชุมคณะมนตรีเร่งด่วนที่สวนเรื่องดีคุณอาคมคงจะฝากจำเหตุการณ์ได้ในที่ประชุมนั้นมีพลเอกกอคนเสนอในที่ประชุมว่าควรจะเข้ายึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยให้ทหารเรือยกพลขึ้นบกทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วให้ทหารร.11 ต.2 ซึ่งเป็นทหารของผมเข้าทางสนามหลวงยึดเป็นจบกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอ้ต้องใช้2กองทัพเลยครับเข้ากันจบกันเพื่อ2กำลังของกองพันเท่านั้นแหละทหารเรือกองพันทหารบกกองพันทางที่ประชุมก็เห็นด้วยผมเองอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยผมก็ขออนุญาตบอกว่าผมไม่ค้านถ้าผมไม่สนับสนุนแต่ว่าผมขอขึ้นไปตรวจการดูก่อนว่าจะทำได้หรือไม่ที่ประชุมก็อนุมัติเมื่ออนุมัติผมก็นั่งรถไปที่กองพลทหารมาที่สองเดี๋ยวนี้สนามเป้าไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่หนึ่งเฮลิคอปเตอร์คือนั่นเป็นเครื่องฮิวอี้เป็นเครื่องตรวจการไม่มีปืนติดผมเป็นนักบินเองเป็นนักบินที่หนึ่งมีพันโทเลิศชายเป็นนักบินที่สองผมบินมาวนดูทั่วไปหมดที่ธรรมศาสตร์แล้วผมก็รายงานออกไปจากเครื่องบินซึ่งผมเสียดายที่เทปรายงานของผมปกติการปฏิบัติการทางการจะมีศูนย์ควบคุมอยู่ที่ศูนย์รื่นเรื่อยเรารายงานทางวิทยุเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปทั้งหมดยังอยู่ไอ้เทปอันนี้มันหายตอนนั้นเป็นพันเอกนะพันเอกเสถียรเป็นผู้ควบคุมเรื่องกำแพงท่านก็บอกว่าเทปมันหายไปมีผู้ใหญ่มาขอไปผมมาตรวจการผมก็รายงานมาว่าให้ระงับการปฏิบัติการยึดธรรมศาสตร์เพราะว่าทางด้านแม่น้ำก็มีนักศึกษาอยู่หลายพันคนทางด้านถนนจึงจะให้ทหารของผมเข้านั้นก็มีการเอาโต๊ะไปตั้งเป็นเครื่องกีดขวางเอาไว้มีนักศึกษาวิชาทหารอยู่มีนักเรียนอยู่มากมายมีนักเรียนช่างกลอยู่ด้วยผมว่าถ้าขืนให้ปฏิบัติแล้วก็จะต้องตายกันเป็นพันขอให้ระงับ
คุณพ่อผมต้องอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานที่ประชุมดูก็ตกลงให้ระงับเพราะฉะนั้นไม่มีการยิงแต่หลังจากที่ผมลงไปแล้วเนี่ยผมลงที่กองพลทหารมาพอผมลงแต่พื้นผมก้าวลงจากเมืองผมก็ถูกยิงตัวผมเองถูกยิงที่ในกองพลทหารมายิงมาจากข้างนอกจากไอ้ถนนพหลโยธินจากถนนลังคาตึกซึ่งถ้าคนภายนอกจะไม่รู้ว่าผมไปลงที่นั่นต้องคนข้างในถึงจะรู้ถึงจะไปดักเล่นงานผมที่นั่นถึงเชื่อมั่นว่ามือสามแน่แล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่เครื่องผมลงไปแล้วก็มีเครื่องขึ้นมาอีกผมก็ไม่ทราบว่าเครื่องใครไม่มีการรายงานเข้ามารูปร่างเหมือนกันไหมครับเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ามาจากน้ำคลองอย่างนั้นนะครับรู้ว่ามาจากน้ำคลองนะครับครับนี่คือบุคคลที่อยู่ในช่วงเวลานั้นย้อนกลับมาบอกเล่าอาจารย์เอามาให้เราดูเพื่อจะให้เห็นอะไรครับคุณอย่าลืมว่าตอนนั้นจอมพลถนอมจอมพลประภาสพันเอกณรงค์กิตติขจรครับคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในบ้านเมืองใช่ครับและคุณมองเห็นไหมครับว่าถ้ากองทัพไปยุ่งกับการเมืองภายในกองทัพเองเนี่ยมันก็มีคนที่อยากจะมีอำนาจ เข้ามามีอำนาจในบ้านเมืองครับและที่พูดเมื่อสักครู่นี้คุณฟังพันเอกณรงค์กิตติขจรเล่าให้ความหลังให้ฟังมันชัดไหมครับครับชัดไหมครับว่าวิธีการโค่นอำนาจเนี่ยก็อาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วขณะเดียวกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นแล้วก็มีคนได้ประโยชน์จากความรุนแรงใช่ไหมครับมือที่สามจะเป็นเรื่องของความแก้ตัวของพันเอกณรงค์ที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนที่ขึ้นคอปเตอร์แล้วก็ยิงกลางครับสังคมตราหน้าไว้อย่างนั้นจะเป็นคำแก้ตัวหรือเป็นความจริงแต่หลังจากที่ผมได้สัมภาษณ์แล้วก็ออกอากาศไปไม่เห็นมีทหารฝ่ายอื่นออกมาบอกเลยว่าพันเอกณรงค์นั้นพูดจาเหลวไหลไม่มีใครออกมาต่อสู้เลยในประเด็นนี้ครับสิ่งที่ผมเตือนเนี่ย ก็เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ให้สามปอท่านเป็นนักการเมืองเป็นประชาชนเต็มตัวทำตามการเมืองทำตามกติกาทางการเมืองเพื่อที่จะบริหารประเทศไม่ได้เกี่ยวกับกองทัพครับก็อยากจะบอกแค่นั้นแหละครับผมก็พูดในฐานะประชาชนก็พูดได้แค่นี้แหละครับ